ผู้ชมว่าอันเนื่องมาจากกรณีท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านขึ้นปราศัยที่ยานาวาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแล้วเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะมันมีประโยคที่เกี่ยวข้องกับคำว่าสมาร์ทเลดี้ที่มีการจัดประกวดประขันคุณอภิสิทธิ์ก็พูดในทำนองว่าจะประกวดกันทำไมสมาร์ทเลดี้ถ้าประกวดหาขออภัยนะฮะอีโง่จะไม่มีคู่แข่งประโยคทำนองอย่างนี้มีคำอย่างนี้เนี่ยทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งก็แล้วแต่มุมมองเมื่อวานนี้สสหญิงพรรคเพื่อไทยนำโดยคุณสุนีเหลืองวิจิตรกับคณะร่วมกันแถลงที่รัฐสภากรณีคำปราศัยคุณอภิสิทธิ์มีการเปรียบเทียบโครงการสมาร์ทเลดี้ว่าทำถูกต้องแล้วที่ประกวดผู้หญิงฉลาดคงไม่มีใครมาประกวดอีโง่โดยที่คุณสุนีเนี่ยบอกว่าบอกคำปราศัยของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยถือเป็นการดูถูกผู้หญิงอย่างรุนแรงเลยอยากจะให้คุณอภิสิทธิ์ออกมาขอโทษกับคำพูดนี้ขอโทษต่อผู้หญิงทั้งประเทศเพื่อเป็นการแสดงความเป็นสุภาพบุรุษสสหญิงทั้งพรรคเนี่ยของเพื่อไทยได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนมีผู้นำท้องถิ่นที่เป็นผู้หญิงอีกเป็นจำนวนมากซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงไม่มีใครโง่แต่ถึงแม้ว่าผู้หญิงจะมีความโง่ก็ควรจะให้กำลังใจถ้าไม่มาขอโทษพวกตนจะนำผู้หญิงทั้งประเทศไปมอบผ้าถุงให้คุณอภิสิทธิ์เพื่อเอาไว้คลุมหัวแล้วก็ชูผ้าถุงกันใหญ่เลยนะฮะในการแถลงเมื่อวานนี้เนี่ยน้องไร้ฮะสสหญิงพรรคเพื่อไทยเขารู้สึกจะ40กว่าคนเนี่ยแต่ว่ามาแถลงกันสัก20คนฟังเสียงดูนะฮะแม้จะออกมาว่าไม่ได้เจาะจงว่าให้กับท่านนายกยิ่งลักษณ์คุณไม่ต้องเจาะจงแม้แต่อย่าว่าแต่นายกยิ่งรักเลยขอเน้นกับผู้หญิงคนอื่นในฐานะที่ผู้พูดเนี่ยมีภาวะเป็นผู้นำเป็นถึงอดีตนายกปัจจุบันเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็ไม่ควรใช้กับใครทั้งสิ้นที่เป็นผู้หญิงเพราะเป็นเพศแม่ของคุณค่ะซึ่งจากคำพูดของอดีตนายกอภิสิทธิ์นะคะที่เหมือนกับว่าถ้าแข่งขันหาอีโง่คงไม่มีใครไปแข่งขันได้เราก็สามารถที่จะแปลความทางภาษาศาสตร์ได้เลยว่าท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์เนี่ยต้องการที่จะเสียดสีรวมถึงประชดประชันคู่ต่อสู้ตรงข้ามทางการเมืองรวมถึงคำว่าอีโง่เนี่ยนะคะตามที่ดิฉันเข้าใจเนี่ยคงไม่มีนักการเมืองคนไหนเขาเอามาพูดกันในเวทีปราศัยหรือในสภาส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นคำมาจากทางโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือ Facebook นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็อยากจะขอวิงวอนให้ทางท่านผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยอย่าเอากระแสในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมาครอบคลุมการทำงานของท่านจนทำให้เสียรางวัลไปเพราะว่าท่านเนี่ยก็เคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเคยเป็นอดีตผู้นำของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนดิฉันเชื่อว่าก็ยังจับตาดูผู้นำของประเทศอยู่ว่าจะนำพาพรรคฝ่ายค้านไปในทางไหนนะคะส่วนสสหญิงประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ก็รวมตัวกันกว่า10คนนำโดยคุณเจิมมาศจึงเลิศสิริคุณณัฐยาเบญจสิริวรรณก็ออกเป็นแถลงการโดยคุณเจิมมาศก็ระบุว่าข้อที่1บนเวทีผ่าความจริงที่คุณอภิสิทธิ์พูดถึงโครงการสมาร์ทเลดี้แบบคำต่อคำอย่างนี้บอกทำไมต้องประกวดผู้หญิงฉลาดเพราะเขาบอกว่าถ้าแข่งขันหาอีโง่ไม่มีใครไปแข่งได้คุณเจอมาศบอกว่าความหมายเนี่ยคือไม่มีใครไปดูถูกสตรีแล้วก็ไม่ได้กล่าวถึงนายกยิ่งลักษณ์ด้วยในทางตรงกันข้ามมันเป็นลักษณะความหมายเชิงเปรียบเปรยสตรีไทยว่าไม่มีใครเป็นอีโง่ที่จะเข้าแข่งขันได้ข้อที่2ข้อที่2การที่สสหญิงของเพื่อไทยออกมาแถลงข่าวตอบโต้แทนคุณยิ่งลักษณ์ทั้งๆที่คุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้พูดถึงคุณยิ่งลักษณ์เลยเนี่ยอันนี้แหละมันเป็นการดูถูกคุณยิ่งลักษณ์เองข้อที่3การที่คุณยิ่งลักษณ์สสให้สสของทางเพื่อไทยออกมาแถลงการแบบนี้เหมือนกับว่าสตรีนั้นมีความอ่อนด้อยสตรีต้องมีแต้มต่อทางการเมืองออกมาทำแบบนี้นี่แหละเป็นการดูถูกสตรีเพราะว่าผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยแสดงความสามารถได้เท่าเทียมกันไม่มีใครดูถูกใครได้ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายหลายครั้งที่สสเพื่อไทยออกมาใช้ความเป็นผู้หญิงของคุณยิ่งลักษณ์เพื่อฉวยโอกาสทางการเมืองใส่ร้ายผู้อื่นเอาผ้าถุงผู้หญิงมาเป็นเกราะกำบังการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคุณยิ่งเป็นการเอาเรื่องเพศมาทำให้สังคมเกิดความรู้สึกแบ่งแยกคุณณัฐยาเนี่ยบอกนะครับว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ทำผิดอะไรทำไมจะต้องไปกล่าวคำขอโทษนะฮะลองฟังเสียงดูนะครับหลายๆครั้งที่สสพรรคเพื่อไทยออกมาใช้ความเป็นผู้หญิงของนายกยิ่งลักษณ์เพื่อฉวยโอกาสทางการเมืองเพื่อมาใส่ร้ายผู้อื่นเอาผ้าถุงของผู้หญิงมาเป็นเกราะกำบังการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนายกยิ่งลักษณ์พวกคุณเนี่ยกำลังทำนำเรื่องเพศมาทำให้สังคมแบ่งแยก
โดยที่ท่านต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้ทัดเทียมกันให้เสมอภาคกันการทำหน้าที่นั้นไม่มีการแบ่งคำว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีตำแหน่งหน้าที่แล้วคุณจะต้องรับผิดชอบได้ทั้งหมดถ้าคุณไม่มีความสามารถคุณต้องสละนั้นออกไปค่ะใช่ก็เราไม่ได้ทำผิดอะไรนะคะทำไมเราจะต้องมีคำว่าขอโทษจริงๆแล้วคำขอโทษสำหรับคนไทยนั้นน่ะเป็นคำขอโทษที่ง่ายที่เราจะกล่าวกันได้อยู่แล้วถ้าเราเป็นผู้กระทำความผิดนะคะแต่ตรงนี้อย่างที่อธิบายไปแล้วว่าท่านอภิสิทธิ์ท่านหัวหน้าไม่ได้กล่าวว่าใครโดยเฉพาะเจาะจงแล้วก็ไม่ได้กล่าวว่าคนไทยด้วยกับสรรเสริญว่าคนไทยไม่ได้โง่นะคะเพราะเราจะไม่มีการแข่งขันของความโง่ค่ะผู้หญิงไทยไม่ได้โง่ค่ะนั่นแหละครับตัวชมฮะเป็นการโต้ตอบกันเนื่องมาจากคำที่ว่านี้ตามกันดูต่อนะครับ